ดกำลังกลับมาระบาดหนักนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามต้องอย่าลืมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Double A Care เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนนะครับมันล้างมือกันให้บ่อยๆด้วยสบู่ล้างมือและโฟมล้างมือแอนตี้แบคทีเรียเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมีกลิ่นหอมในแบบ Face Flower ให้ความชุ่มชื้นลดการสะสมของแบคทีเรียและล้างออกง่ายครับมือสะอาดลดแบคทีเรียด้วยโฟมล้างมือ Double A Care อย่าลืมล้างมือให้ครบ7ขั้นตอนนี้นะโฟมล้างมือแอนตี้แบคทีเรียสะอาดชุ่มชื้นหอมละมุนห่วงใยเคียงข้างคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับงาน Thailand Friendly Design Expo 2021มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์หรือ Zero Waste Innovation Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทโดยการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2564ส่วนประเภทที่2คือประเภทระบบการลดและกำจัดขยะซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น2พื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทั่วไปโดยผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมชนหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มกราคม2564โดยส่งผลงานได้ทางอีเมล zerowasteinnovation@gmail.comโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เรามีความตระหนักว่าวันนี้ขยะในประเทศเราเยอะมากเราต้องสร้างนวัตกรรมในการจัดการมันนะคะก็อย่างเช่นไมโครพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในทะเลปลาอยู่ในทะเลก็จะกินไมโครพลาสติกเท่าไหร่เราก็กินอีกทีซึ่งในการคิดนวัตกรรมอย่างนี้นะคะนอกจากจะช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยให้เรานะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับไปสู่ก้าวใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งการที่แต่ละชุมชนเนี่ยในพื้นที่ที่เขาอยู่ห่างไกลเนี่ยการจัดการขยะเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากการที่เรามีการสร้างนวัตกรรมเนี่ยครับทำให้พื้นที่ที่เขาอยู่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่กำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งก็หวังว่าจะทำให้เป็นมาตรฐานถัดไปในอนาคตครับผมก่อนจากกันวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยช่วยไทยเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับขอให้ทุกท่านแค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีมีแต่ความโชคดีและมีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ชมรายการกฤษณะทัวร์ยกรอทุกคนนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับในรูปแบบต่างๆของแต่ละคนกันแล้วกันนะฮะ2014ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะจับตามองมันอยู่แล้วก็กังวลกันอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะแต่ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับก็หวังว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไปในระหว่างทางกันแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆได้ยิ้มกันเรื่อยๆผ่านสิ่งที่รายการนำเสนอขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับและเราจะสู้ไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันและรอดไปด้วยกันแน่นอนสวัสดีปีใหม่ครับ